ี้ผมต้องไปไหนวะลงลิฟต์มันใช่ครับมันยิงเข้าแหละแต่มันน้อยอ่ะดาเมจโคตรจะเบาเลยเพราะว่าศูนย์วิจัยมันคือเชลเตอร์เอ้ยเฉยเอ้ยที่หลบภัยของรัฐบาลสหรัฐสมัยสงครามเย็นแล้วขายให้กับกองทัพฝั่งฝ่ายคลั่งชาติหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นที่สุดอย่าลืมติดหัวแกเน็ตปืนด้วยล่ะติดแล้วครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้หัวแฮมเมอร์ละตะกี้ผมไปใช้หัวแฮมเมอร์มาถูกหรือมาผิดเนี่ยเฮ้ยมีจะโกดาวทำไมเนี่ยมันอยู่ชั้น2นี่เออแล้วผมลงมาทำแสงอะไรวะเรื่องหลงทางขอให้บอกหลงเก่งจริงอันนี้กูมาหลงหรือกูมาผิดวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะมาถูกหรือเปล่าผิดวะเบอร์แล้วเนี่ยเออไปทางเมื่อกี้ถูกแล้วเบอร์ซ้ำเบอร์ซ้อนจริงผมเอ้ยตา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 ยอันนี้มันห้องอาวุธเบอร์ซ้ำเบอร์ซ้อนโกดาวถูกแล้วผมแม่งเบอร์อะไรถูกวะWe'll be right back.
ลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างเคนเนธไลฟ์เฟิลเน็ตหลุดเหรอเวลาครบแน่ๆโอ้ยกดรีโหลดรัวๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันรีบทำเน็ตเน่าอ
อยเมื่อยนิ้วโอ้โหกว่าจะตายจัดโอ้ no เชี่ยแล้วอะไรฟูสวิตช์กับ MP booster ดีกว่าโอ้ยโคตรเมื่อนนิ้วเลยต้องรีบดีโหลดรัวๆไม่งั้นเดี๋ยวมันยิงไอ้นั่นใส่อะคือรีโหลดช้ามันยิงไอ้พลังใส่เรียบร้อยอีกอายาภาคนี้อายุ28ปีแต่ร่างกายอายุ25ส่วน EP ร่างกายอายุอายุเท่าไหร่อ่ะหน้าตาเหมือนอายะเดียเลยเฮ้ อายะดูเหมือนเธอจะชอบแม่เด็กน้อยคนนี้นะแต่เธอจะไม่เป็นอันตรายเหรอเงียบๆสิเด็กกำลังนอนเธอชื่ออีฟมันเขียนอยู่บนหมวกอ่ะนะเธอเป็นดอกที่ไม่ปฏิอะไรเนาะไม่รู้ภาษีภาษา The Innocent อย่าง Innocentปัญหาคือใครเอาหมวกอันนี้มาใส่ให้อายะมี2อายะดับเบิ้ลอายะเฮ้ยใครเอาหมวกอันนี้มาใส่ให้อีฟอันนี้คือมันเอาไอ้นี่ของอายะไปทดลองป่ะเหมือนคล้ายๆกับพวก DNA หรือว่าอะไรสักอย่างก็เลยเอาไปทดลองไปคนนี่เป็นอายะตอนเด็กแล้วตั้งชื่อว่าอีฟตามสำเนียงญี่ปุ่นจะสะกดว่าอิบุ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 หมวกนี้มีไว้ควบคุมพวกมอนสเตอร์อ่ะแล้วไม่ใครเอามาใส่ให้อีฟตอนแรกอีฟเป็นตอนยังไงดีวะใครเป็นคนเอามาใส่ให้อีฟอ่ะรักเหมือนลูกแหละอ
อายะฉันมีข่าวใหญ่กลับมาที่ ASAP โดยด่วนแค่นี้MD Player อีสัตว์ของเต็มอีกเชียร์ไปโปรตีนแคปซูลลิงเกอร์โซลูชันโอลี่วอเตอร์ลิปสติก MP บูสเตอร์อู้ต้องเอาอะไรทิ้งไปสักอย่างแล้วผมว่าคนใส่คือเบอร์เก้ามั้งมนุษย์เทียมมาเหรอหมวกนี้มีไว้พวกควบคุมมอนสเตอร์ที่จริงพาราไซอีฟควรจะจบตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วพอภาคสองมีอีฟโผล่ด้วยคนก็เลยไม่เถียงพวกโลลิคอนเลย พวกโลลิคอนนี่ผมเซฟเก็บไว้เอาไว้ซ้อมนะเนี่ยแยกแยกเซฟไว้กูต้องคุยกับอีฟก่อนใช่ไหมอะไรวะไคลี่เร็วเข้าคุณไปก่อนเลยไม่ต้องห่วงผมผมใส่หน้ากากเรียบร้อยแล้วแล้วแม่งไม่ให้กูใส่หน้ากากวะไคลี่เครื่องเล่นเทปพกพาแก้สับสนและแก้คุ้มคลั่งก็สมเหตุสมผลดีเพราะว่าฟังเพลงแล้วคลายเครียดโผล่ที่ไหนวะเอ๊ะข้างๆเหมือนแผนที่คุ้นๆว่าตรงที่เราเจอไอ้อุ้มๆน้ำเปล่าวะใช่จริงๆด้วยอ๋อถึงว่าทำไมมันเปิดไม่ได้ถ้ากูต้องเจออุ้มๆน้ำไหมเนี่ยโปรตีนแคปซูลเป็นไอเทมฟื้นNPทั้งหลอดพร้อมเพิ่ม MP 5แม็กนั่นไงไม่เจอก็บ้าแล้วนี่แม่งอยู่บนบกเลยไอสัตว์
จะปลดอินเฟอร์โนเลยต้องอัพอันนี้ให้เต็มก่อนโอ้โหอย่างเยอะไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอแล้วเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวต้องไปเจอไอ้มนุษย์เทียมแน่เลยค่ะกับนั่นไงกูว่าละกีฟรอสักครู่นะจะรีบโอ้โหพอยิปเดินผ่านคือมอนซึมหมดอ๋อถึงว่าทำไมมอนมันไม่โจมตีเลยยิปเหมือนมีพลังพิเศษที่โคตรเก่งผมก็สงสัยว่าทำไมมันนอนนิ่งให้เราตีง่ายๆวะอ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองโดนพลังพิเศษของยิปเข้าไปหมวกของอีฟถูกถอดแล้วมอนสเตอร์เลยง่วงทั้งถ่านผมชอบท่าอายะเวลามันคืออย่างเงี้ยเหมือนไม่พอใจอ่ะมันทำเหมือนตลกอ่ะลุกขึ้นสิอายะเราต้องไปช่วยอีฟอย่าเพิ่งไม่ยอมแพ้สิโอ้โหเหี้ยก้าวอินสปาร์ตันมีกี่ตัววะเหลือตัวไหนยังไม่ตายวะอ๋อไอ้เชี่ยนี่ยังไม่ตายเหรอยังนอนสะอึกอยู่เลยอ
่งฟาร์มดีๆเพราะงอนบางตัวนอนทางไหนวะโกลเด้นโซลเจอร์ตัวดาบลูกเขียวยิงไฟบอลเลเวล3แล้วปิดท้ายด้วยกระสุนระเบิดโอ้โอ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยอะไรวะกลับไม่ได้เหรอเวรละเชี่ยพวกโกเลมอาละวาดทั่วศูนย์เพียจะทิ้งจดหมายให้อายะเพราะกำลังหนีตายสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งขอนึกก่อนว่าต้องไปไหนต่อทางนี้ไปไม่ได้ต้องกลับทางเดิมดิเชื่อเชี่ยแล้วอ้าวมันโดนเลเซอร์ยิงเองได้ด้วยเหรอวะเออดีว่ะใช้ลิฟต์ตัวนอกครับ
นี้ไปไหนวะถ้าอยากจบแบบบู๊ดให้ไปห้องที่เพียรเคยอยู่อ่านจดหมายที่เขาทิ้งแล้วโทรหาโจดี้อ๋อไอห้องที่มันควบคุมคอมพิวเตอร์อยู่ใช่ไหมปัญหาคือมันไปทางไหนวะทางนี้จบกี่แบบผมยังไม่รู้ปัญหาคือหลงทางหาวิกตัวนอกไม่เจอเออนั่นแหละปัญหาหมอนแม่งเยอะว่ะไม่เป็นไรถือโอกาสปาหมอนไปแล้วกันระหว่างหาอยู่ไหนตัววะเอ้าทำไมมันอยู่ไหนตัววะโอ้นี่ไงอย่าลืมปิดป้อมปืนด้วยนะโกเลมมันเปิดมาใหม่โอเคครับ
เฮ้ย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 ได้กระเป๋าเออใช่เราไปทางไอ้นี่ได้ดีกว่าห้องอาวุธอ่ะห้องอาวุธมันอยู่ชั้น2นี่ถ้ามีจ่ามันจะโผล่ที่ไหนวะนี่ไหนก็มาแล้ววอร์มฟาร์มของแม่งเลยเหี้ยละ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 ไปก่อน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 เหี้ยละเหี้ยละตายห่าเอาเฮ้ย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 เร็วๆยังสตรีมเกมนี้อยู่เหรอครับไม่ได้เล่นนานคิดถึงสมัยก่อนไม่ค่อยมีเกมเล่นพี่ชายเล่นเกมนี้จบ21รอบ21รอบเกินคนเดินวนไปวนมาหาประตูหลักไม่หาประตูไว้นั่นไม่เจอเด้ผมอะโอเครู้แล้วไปทางห้องอาวุธแม่งก็จบแล้วผมอะThe Walking Dead in the Farming Dead yesเออ
ซื้อพวกเติม MP ไปอีกพวกเติม MP เหรอ อ๋อ โอเคครับแป๊บนึงไม่ต้องแล้วเดินกลับไปจะรอดไหมต้องรอดสิไอ้เชี่ยเต็มอีกพี่แม่
เฮ้ยอันนี้เอาเก็บไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยมันเปล่าเว้ยใส่ MD player ใน attachment ด้วยนะถ้าจะใช้โอเคครับจดหมายจากเคียสไปที่คาร์โก้เหรอลงจอดรถเหรอเปิดเอกสารอ่านดีไหมI'm sorry.
ืนแม่จะเยอะไปไหนวะเฮ้ยเราว้าวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหลบโอ้ยโทรหาโจลี่ก่อนจะออกไอ้เหี้ยอะไรของมันวะมันจับไวจังวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ยหันหลังให้กำแพงพันมันจะจับเราไม่ได้หมายถึงว่าชนอะไรไว้ก็ได้ใช่ไหมหันหลังชนอะไรก็ได้โอเคครับขอบคุณมากครับก็ว่าวิ่งยังไงวิ่งก็ไม่พ้นสักทีเวทThank you.
ขอบคุณคุณมิตรชิต100ด้วยนะครับสำหรับคำแนะนำกุญแจรถThe panel stop visual on to table pass ID toss meter the gate open The lamp is on. The panel seem operation. ฝันดีนะพี่ฝันดีครับให้ตาต้นโอ้โหคุณอาเชนมาซะดึกเลยวันนี้อะไรวะวัดI have to open gate to leave. เปิดประตู A large gate is closed. What? ต้องใช้คีย์การ์ดที่เวนเพิ่งถึงบ้านไปเที่ยวกับสาวไหนมาแอร์ล็อกกูมาทางนี้ถูกกว่าเนี่ยWe'll be right back.
ไปฝรั่งเศสมาลงรถทัวร์เมื่อกี้ไปฝรั่งเศสเหรอถามจริงไปทำอะไรหรือโอ้ยเยอะไปนะนั่งรถทัวร์ไปฝรั่งเศสอะไรอ่ะเทดดี้แบร์เอาไปทำพระแสกอะไรวะThe panel is locked It's lockedมันหลอกมันหลอกมันหลอกอ้าวไอ้เชี่ยล็อกหมดอีเวนโอ้มันเอามันมาด้วยรถยนต์เหรอวะเอ๋นี่มันทางไหนวะเนี่ยอะพาสเวิร์ดส้นตีนเหรอวะอ๋อปลดล็อกประตูอาญาเห็นหมีโนก้าเป็นโลลิคอนอะไรอีกวะโอ้ยเยอะจังเลยอีกสักเร็วเร็วเร็วโอ้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 เฮ้ยเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวตายฮะโอ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่ใช้ไม่ได้ไรเกียร์ติดไรโอ้ย
เฮ้ยนึกว่าจะตายห่ากันแล้วกูโอ้โหมนุษย์เทียมอย่างเยอะโดนอะไรวะโอ้โหโกโก้คันเลยทีเดียวเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่ากราฟิกของมันสวยกว่า RE2 อีกว่าไม่เป็นโพลีกอนนะบูบี้อ่ะของ Resident Evil 2บูบี้เป็นโพลีกอนนะอันนี้มันปี1999นี่หว่าปีเดียวกับ RE3 คือ RE3 เป็นโพลีกอนใช่ๆๆครับราเชนท่านประธานาธิบดีครับทุกอย่างเราควบคุมได้เรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดเลยขึ้นเหรอหมายความว่าไงก็มันออกหลังดีครับใช่ๆกราฟิกสวยอ่ะตรงมูฟี่อ่ะเท่าๆ RE3 เลยแต่ RE2 มันยังเป็นโพลีกอนเรียบๆอยู่หน่อยนะแต่มูฟี่คัทซีนอ่ะใครออกก่อนอ่ะระหว่าง RE3ไดโนไครซิส1แล้วก็พาราไซต์อีท2ใครออกก่อนกัน RE3 ป่ะพาราไซต์อีทน่าจะออกหลังสุดเลยหรือเปล่าอย่างน้อยกองกำลังป้องกันเอาชนะไม่เหมือน RE3 นะแต่จริงกองกำลัง RE3 ไปหาเรียบผมว่าสาเหตุที่มันไม่มีเสียงพูดเลยนะครับ1ตัวเกมมันค่อนข้างยาวถ้าใส่เสียงพูดเข้าไปผมว่า2แผ่นแม่งไม่พอหรอกน่าจะมี3แผ่นและเกมยุคนั้น2แผ่นนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะ3แผ่น3แผ่นผมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่3แผ่นเคยเห็นแต่ Silent Hill 2ป่ะวะไม่ใช่3แผ่นผมไม่ค่อยเห็นนะมี Final Fantasy อ่ะ3แผ่นด้วย Final 4แผ่นดิถ้าจำไม่ผิด Final น่ะ4แผ่นใช่ไหม Final 8อ่ะเขารายงานว่าควบคุมถามว่าเกือบอะไรล่ะตอบกลับว่ามันมีห้องเดียวที่มีบาเรียกั้นอยู่จากนั้นก็มีการถามถึง The Mist ซึ่งไม่ขอสปอยล์แล้วกันสปอยมาได้ครับไม่ต้องไปซีเรียสหรอกเรื่องเนื้อเรื่องอ่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องให้ผมแปลทั้งหมดผมก็คงแปลไม่ไหวแปลไม่เก่ง ใช่ CD แต่ละแผ่นคือ700เมกถ้าผมจำไม่ผิด Final เนี่ยเป็นเกมที่ใช้แผ่นเยอะที่สุดหรือมั้ง4แผ่นถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่นะ4แผ่นเพราะมันเป็นกล่อง1กล่องแล้วมัน1ตลับมันใส่ได้มันจะเป็นไอ้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่ใส่อ่ะสองฝั่งอ่ะแล้วสองฝั่งจะใส่ได้ข้างละสองแผ่นเลยอ่ะและกล่องยังหนาเลยไฟนอล8
DVD 1แผ่นก็ประมาณ CD 4แผ่นใช่ก็นั่นแหละแต่เราไม่มีทางเลือกโอเคเดี๋ยวผมคงต้องจบไว้ที่เซฟตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุยให้จบที่เหลือเพราะว่าตีหนึ่งกว่าแล้วผมง่วงนอนแล้วอีกนิดเดียวก็จะจบไปแล้วใช่แหละแต่ว่าง่วงแล้วแหละแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสู้กับบอสจะตายกี่รอบเหมือนกันแค่แม็กนัมอันเดียวก็จบเกมได้แล้วหมายถึงเกมอะไรครับอันเนี้ยพาราไซอีฟเหรอนี่ตาผมแม่งจะปิดอยู่แล้วเนี่ยโอ้นี่ไลฟ์มา3ชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยใช่ไหมไฟนอล84แผ่นเออจริงๆอะไรผมจำได้ว่าเพื่อนผมมันเล่นผมเคยดูเพื่อนมันเล่นอยู่ผมเห็นมันเล่นเขาเล่นน่าสนุกนะแต่ผมเล่นแล้วไม่เข้าใจขนาดดูบทสรุปยิ่งดูบทสรุปมันก็ยิ่งงงแล้วบทสรุปเล่มอย่างใหญ่โคตรหนาแต่ชอบนางเอกอ่ะผมชอบรีนัวแค่นั้นแหละรู้แค่นั้นผมชอบรีนัวแอร์บัสโอเคครับเดี๋ยวผมเซฟตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่พรุ่งนี้ง่วงละขอไปนอนใช่ PE Magnum ละสบายสบายขี้แรงจำตอนอายะเจอกับคลายที่แห้งน้ำดาฟิลได้หรือเปล่าอายะแอบสงสัยว่าแกเป็นนักสืบจริงเหรอใส่ชุดพี่แกแปลกไปนะเพราะว่าอายะเคยเป็นตำรวจนิยมตั้งแต่ภาคหนึ่งจะรู้ว่านักสืบควรแต่งตัวยังไงโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องราวก็น่าจะเฉลยจุดจบทุกอย่างแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกๆท่านมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับพาราไซอีฟผมแม่งก็ลืมไปสนิทเลยผมแม่งก็ลืมตุ๊กตาหมีไปซะสนิทเลยอ
ไอ้สกิลสุดท้ายมันชื่อสกิลอะไรนะครับที่มันเป็นเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาเที่ยวไว้ใช้กับลาสบอสอ่ะมันเป็นธาตุอะไรอ่ะธาตุลมปะหรือว่าธาตุดินเออเดี๋ยวผมต้องอัพอีก2สกิลอ่ะต้องอัพธาตุไฟให้เต็มแล้วอัพอินฟอร์โนเอาไว้ใช้กับบอสรองบอสอ่ะไอ้อีฟร่างเด็กอ่ะThunderbolt โอเคครับสีเขียวธาตุลมโอเคแสดงว่าผมต้องอัพอันนี้ให้เต็มก่อนแล้วก็ต้องไปอัพอันนี้อีก2เวลโพไบโอซิสปล่อยสายฟ้ารอบตัวหวังว่าน่าจะถูกเอาไว้ปราบลาสบอสแต่ก็ว่าจะซื้อแมกนัมเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนเห็นว่าแมกนัมมันไวกว่าแต่แมกนัมมันมีเงื่อนไขด้วยมันต้องทำยังไงถึงจะได้ซื้อแมกนัมกว่าThank you.
แมกนัมมันไวกว่านะแต่ปัญหาคือมันซื้อกับใครวะมันซื้อตอนที่อยู่ที่เต็นท์หรือว่าซื้อตอนที่กลับมามันมีเงื่อนไขอยู่อ่ะมันต้องเจอใครวะมันต้องเจออีกคนหนึ่งอ่ะชื่ออะไรวะถ้าเจอไอ้นั่นน่ะถึงจะมีให้ซื้อถ้าไม่เจอก็ไม่มีให้ซื้อมันเงื่อนไขมันยังไงวะผมจำไม่ได้แล้ววะมันมีเงื่อนไขของมันอยู่อ่ะไอ้แมกนัมกระบอกเนี้ยแล้วโคตรแรงด้วยเกมนี้จะดีกว่านี้นะถ้ามีเสียงมันจะเป็นเกมที่แบบสุดยอดกูออกข้างไหนวะเท่าที่อ่านปืน Moon Goose อาวุธของ Rupert จะได้ฟรีเฉพาะ Bad End เท่านั้นอ๋อต้องเล่นให้เป็น Bad End โอเคครับเข้าใจละถึงว่าสปีดรันมันถึงได้แมกนัมมามันใช้อ๋อมันจบแบบ Bad End นี่เองโอ้โหซึ่งถ้าเล่นในโหมด Nightmare จะดรอปจากโกเลมไนท์ตัวล่องหนโอ้โหกว่าจะได้แมกนัมโคตรไกลเลยนะน่ะมีโอกาสคงได้เล่นนะครับในแม่อันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันน้องหมาแล้วเราจะได้ซื้อปืนของรูเบิร์ตจากร้านค้าเมื่อได้แรงดีตอนเล่นจบเกมแล้วแรงนี่มันวัดจากอะไรครับเวลาเหรอหรือว่าจำนวนเซฟทั้งเวลาจำนวนที่เซฟเดี๋ยวหน้าหาข้อมูลแฟนดอมก่อนเฮ้ยผมมาถูกทางป่ะวะWhat?
ทำไมรู้สึกว่าเกมนี้มันยาวนานมากแต่สุดท้ายก็จบมันยาวนานเพราะผมเล่นไม่เก่งนี่แหละครับจำได้มันจะมีพ่อค้าเอารถมาขายของนี่ไงไหนวะเออแล้วก็มีกระสุนให้เก็บตรงนี้ด้วยเติมให้พอใจเลยสัตว์เฮ้ยอายะสเปเชียลโหกระสุนฟรีเอาไปให้หมดเจวอลีนซื้อไปเลยแล้วกันเอาไอชิปหายของเต็มอีกอีเวนอาสลักดิสการ์ดไปเลยแล้วเราต้องไปไหนต่อวะไปฟาร์มแต้มก่อนดีกว่าเพราะว่าแต้มผมไม่พออัดกับบอสแน่การจัดแรงขึ้นอยู่กับจำนวน EXP ที่มีอยู่รวมถึง EXP ที่ซื้อสกิลไปแล้วสรุปคือค่ามอนสเตอร์ทุกตัวทั้งเกมเลยอ๋อโอเคงั้นก็ไปไล่เก็บมอนแล้วกันสักพักดรอปเจวลินอีกเอาเศร้าเลยมีห้องอาวุธตอนนี้ต้องไปฟาร์มแต้มก่อนครับเพราะว่า EXP มันไม่พอที่ว่าจะอัพไอ้สกิลลมให้ครบตอนนี้มีหน้าที่คือไปฟาร์มแต้มอย่างเดียวแล้วฟาร์มแต้มก่อนที่จะเข้าประตูสุดท้ายที่อยู่ขวามือเราอย่างไรก็ตามเรื่องตลกร้ายคือหากได้แรงอย่างไรก็ตามในรอบแรกรอบถัดไปเมื่อเล่นแล้วจะอัพแรงทีละ1 2ขั้นไม่ซ้ำกันคาดว่าต้องเล่นอย่างจบอย่างน้อย3รอบถึงจะเก็บครบทำไมตัวสุกเลยหมายถึงใครตัวสุกอ่ะ
อินฟาโน่ไงครับสกิลอินฟาโน่ไงมันเป็นสกิลสำคัญที่เอาไว้สู้กับบอสบอสลองสุดท้ายอ่ะกลับไปทะเลทรายที่ใกล้ๆแทงน้ำด้วยนะต้องย้อนกลับไปอีกเหรอครับนี่เท่าไหร่แล้ววะ 1,197 ไม่พอหรอกต้องอีกประมาณเกือบ 5,000 แหละเยี่ยมขี เอาเชี่ยวว่าวพ่อมตายย้อนกลับไปฟาร์ม EXP แบบนะพร้อม MP 100โอเคอันนี้คือทางนั้นยังลงไปเก็บ EFP ที่ Neo Arc ได้อยู่นะอ๋อไป Neo Arc ได้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปเก็บ EXP ที่ Neo Arc กันแล้วกันสำคัญมากเลยถ้าสู้บอสแล้วไม่มีสกิลอะไรวะไม่มีสกิลนั้นอ่ะมันสู้ยากฝั่งไหนวะไม่ใช่ฝั่งนี้สิS A B C D E F เล่น13รอบถึงจะเก็บไอเทมพิเศษครบ13แรงเลยเหรอมากมายมหาศาลโอเคสวัสดีครับพี จัดไม่พองเอสจะได้การบูลเลตThank you.
อุ้ยๆติดตาบอดชิบหายผมชอบปืนเสาหลักกิโลมากครับปืนอะไรวะปืนเสาหลักกิโลข้างในมีไหมไอ้สัตว์นี่อีกแล้วหายตัวเก่งจริงๆอีดวกผมเรียกติดง่วงครับ2752ได้เท่าไหร่แล้ววะยังวะต้องหาอีกไม่พอเสียงแล้ววะเสียงอะไรล่องหนกวนโอ้ยมากใช่เสียงอะไรวะไม่มีเสียงอะไรหูแว่วเหรอวะหูแว่วหรือเปล่าว่าผมเนี่ยแก้พิษโดยใช้ PE สีม่วงๆเอ้าไอ้พวกโกเลมนี่มันไม่ยอมหายไปเหรอเวลามันตายแล้วอ่ะศัตรูอื่นมันยังหายเหยไปบ้างนะแมงรถถังแมงรถถังเป็นไงวะเดี๋ยวนะถ้าเราจะกลับไปที่ดายฟิลเราต้องไปทางไหนวะจำทางไม่ได้แล้วทางไม่เยอะรู้แค่ว่าต้องลงลิฟต์สวัสดีครับพี่อินฟินิโอนี่ของดีจริงๆ
บ่อน้ำหรือเปล่าใช่ๆผมหาทางไปอยู่นี่แหละเดี๋ยวก่อนสวัสดีพรรคพวกเอาไปแดกซะไอ้สัตว์โอ้โหพื้นของโกเลมฆ่าพวกเดียวกันได้แค่วิ่งล่อเอาเท่าไหร่แล้ววะ 1,502 ยังไม่พอกลับไลฟ์ฟิลไม่ได้แล้วครับลิกใช้ไม่ได้แล้วอ๋อโอเคครับได้แต่กระสุนของฮิวไม่ให้เออฟ้าผ่าเลเวล3นั่นแหละถึงพยายามจะอัพให้ได้นี่แหละถึงต้องมาฟาร์มนี่แหละเขี่ยละไอ้สัตว์เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวตายไอ้สัตว์เกือบไปละไอ้แม่งเอ้ยเฮ้ยมึงจะให้แต่ไอ้พวกนี้กูเหรอเวรอะไรสปีดรันมันถึงทำแบดเอ็นไงครับมันเลยใช้ไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้แมกนัมอ่ะมันจบไวกว่านะเห็นมันจบกันแม่งชั่วโมงนิดๆเองอ่ะไหนแม่ด้วยซ้ำนะมันไม่ได้เหมือนขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าพอผมลงแพทไอ้นี่เข้าไปแล้วมันเลยเหมือนไงโอเคในนี้น่าจะไม่มีแล้วแหละเดี๋ยวตามไปเก็บที่ไอ้ถ้าเราไปตรงไอ้ทางสะพานเชื่อมมันจะเจอโกเลมหรือเจออูมครับเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันMP booster ใช่ไหมไปหาจุดที่อยู่ในน้ำอาจจะมีตัวให้ฟาร์มนะเลือดน้อยเกินเดินเข้าไปทีเหนื่อยน่าจะนอนไม่มีใครนอกจากไอ้พวกนี้จริงๆว่ะหวัดดีลูกพี่ไอ้เหี้ยเอ้ยมัน
โอ้เวลามันตั้งการ์ดจริงๆไม่เข้าดีกว่าน้องอูมเฮ้ยมันให้แต่อะไรก็ไม่รู้ไอ้ชิบหายหลบก่อนไอ้ชิบหายโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโกเลมบางตัวกันได้แมกนัมมีทั้งเลสอัลมอนคลาสลิกไวอัลมอนเฮเซนัทเดี๋ยวนะไอติมเฮ้ยมึงเอาอย่างอื่นให้กูบ้างมันจะไม่ดรอปยาเยอะให้บ้างเลยเหรอวะพอแล้วแม่งดรอปแต่ของอะไรก็ไม่รู้ดรอปแต่อาวุธให้อย่างเดียวอย่างอื่นมันไม่คิดจะดรอปให้เลยเหรอวะพวกยาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมึงดรอปให้กูบ้างกด R2 เหรอผมกดแล้วมันไม่เห็นรีโหลดให้เลยอ่ะหรือผมตั้งผิดปุ่มวะ R2 หรือ L2 ครับสองพันละยังไม่พออีกยาต้องเอาจากวอนอื่นแล้วจะเอาที่ไหนครับตอนนี้มีแต่ไอ้พวกนี้วิ่งเพ่นพ่านเต็มทางหมดแล้วเนี่ยมอนอื่นจะไปหาจากไหนตอนนี้ทั้งเกมเจอแต่ไอ้พวกโกเลมเนี่ยไม่เจอแล้วมอนอื่นเนี่ยพวกนี้มันชิ้นส่วนเอามาทำยาไม่ได้มาไกลแล้วกลับไปเซฟแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตายห่าซื้อเอาแล้วกันยา BT เยอะบอสพ่นไฟบอสอะไรครับบอสพ่นไฟThank you.
add max HP บวก5 recovery full HP บอสพ่นไฟตัวดูดไอสุดยอดเยอะเต็มอีกไอเวนเกเน็ตหนึ่งนัดอยู่ไหนวะอ๋อมันอยู่ในรังเพลิงอยู่แล้วโอเคมีควอรี่3โปรตีนแคปซูล MCA1 แกรนิตเจวาลีนโอเคผมต้องสลับเป็นเจวาลีนไว้ก่อนจะได้เอาแกรนิตออกแล้วก็เอา M203 เก็บไรเฟิล800นัดเตรียมของให้พร้อมเพเปอร์สเปรย์มี1ลิงเกอร์โซลูชั่นเพเปอร์สเปรย์เอ้ย2 4เรคคอรี่3ลิงเกอร์1โปรตีนแคปซูลโอฟุดะยันนี่ช่วยอะไรวะสกูชิสตันการยุ่งอดดูแรกThank you.
เด็กโคงเปิดพุงกีวีอ้อมหลังหลบเลเซอร์ยากมากเดี๋ยวเราต้องไปซื้อ MP booster ด้วยแล้วก็ซื้อกระสุนไรเฟิลอีกกระสุนไรเฟิลมันไม่พอดาบสกอร์แรงนะแล้วไคลลี่ก็ยิงอายะทั้งฟันทั้งยิงในหลอดเดียวกันยาที่ฟันเหรถึงเวลาแล้วเมดิแกนกำจัดเธอซะเดี๋ยวนี้เข้าใจละไคลลี่เมดิแกนมือสั่นๆนะทำไมฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเตรียมกระเด็นเลยถึงเวลาเธอใส่หน้ากากแล้วเหมือนฉันเรียบร้อยเดินถอยหลังเข้าประตูช้าๆลดการโดนไอ้ร่องหน 50% ก็ไม่รู้ไงครับว่าไอ้ร่องหนอยู่ตรงไหนนี่แหละบางทีมันไม่โผล่อะเราต้องวิ่งไปแล้วมันถึงจะเป็นเหมือนฉากให้เราเห็นว่ามันโผล่มาแล้วศัตรูมันจะขึ้นเป็นภาพแบบแวบๆอ่ะเรายืนเฉยๆมันก็ไม่โผล่หรอกแต่มีคนบอกว่าให้เอาหลังพิงกำแพงไว้ครับมันจะโจมตีเราไม่ได้โดนไอ้เชี่ยนี่แดกเองซะมึงเนี่ยมีดีแกนแกมันโง่
ุดท้ายเช่นนี้ก็โดนแดกเราซื้อ MP Booster แล้วก็ซื้อกระสุนแกเน็ตเฮ้ยกระสุนไอ้นี่อะไรวะกระสุนไรเฟิลสวัสดีครับใกล้จบแล้วใช่ครับลาสบอสแล้วครับแต่ลาสบอสนี่แหละโคตรอึดโคตรทรหดต้องใช้บัคช่วยซาบอสสุดท้ายมันดีมาแล้วยิบยิบมาแล้วยิบร่างเด็กเด็กนรกแล้วเมดิแกนก็ขาขาดสรุปมอนไดฟิลโดนยิงตายหมดแต่ไม่ใช่ฝีมือเราเบบี้ไจแอนรีบไปไปช่วยเธอเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นมันตกลงไปพร้อมกับเธอแล้วรับทราบแล้วคุณล่ะรีบเถอะเสียงนั่นฉันรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะคารี่คุณโอเคใช่ไหมอะไรมันติดที่เสื้อวะที่ไหนได้แม่งไคลี่ขาขาดนั่นน่ะขาขาดนั่นน่ะโดนทับนั่นน่ะความทรงจำภาค1 2 The Best Game นี้ภาค3ขาขาดเลยฮายากุฮายากุ
ยันของดีนะทำไมไม่ออกมาล่ะไอ้จั๊กออกมาดิไม่ออกมาม ันยากตรงไม่มีสายฟ้านี่แหละครับไม่ได้ยากอะไรเลยถ้ามีสายฟ้ามันก็ตุยไปนานแล้วใช่ต้องสู้กับบอสใหม่ไอ้สัตว์ไม่ค่อยทันไอ้เหี้ยเอ้ยThank you.
เฮ้ย EXP รอบนี้ได้เยอะว่ะน่าจะพอแล้วแหละถ้างั้นอะเย็ดเคเอาวะไม่พออีกว่ะมันเท่าไหร่วะอันเนี้ยมันใช้เท่าไหร่วะนี่ 2,000 แล้วนะ 3,000 โอ้โห EXP ไม่ใช่ 3,000 อัดอะไรดีวะให้มันแรงๆไปเลยเนี่ยธาตุลมเขียวพิษเนโคซิตเหรอครับสุดแล้วนี่ว่าสุดแล้วเหมือนกันเอาอะไรดีวะโอ้มันใช้ 3,000 พอยต์เลยเว้ยไม่พออีก 4,000 ไอ้เหี้ยแต่ได้อย่างโหดๆทั้งนั้นแอนติบอดี้เห็นรอบนี้ได้ทั้ง 2,000 รอบที่แล้วได้ 1,000 นิดๆแต่ก็ไม่พออยู่ดีเว้ยใช้เครื่องรางเลยไหมครับโฮลี่วอเตอร์เหรอครับน้ำมนต์นะนะแบบนะครับได้พอดีได้เมตาบอลิซึมมาเราไม่ต้องการดอกผงละแอนติบอดี้ Apoptosis คืออะไรวะอ๋อได้พอดีเลยได้มาละถ้าแยกร่างเล่นงานก่อนจัดหนักๆ
ปืนรูเผิดก็แรงดีผมไม่ได้ปืนรูเผิดมาดิไม่โดนว่ะไม่ถึงมึงลงมาดิไอ้เชี่ยไอสัตว์หลบได้ไอเชยโอ้ยเหี้ยเอ้ยติดสถานะเมตาบอลิซึมใช้ไม่ได้อีกแล้วแหมเจ็ดเชี่ยละกูเกลียดสถานะนี่จริงๆนะเว้ยไอ้แม่งมันหลบก่อนอีกไอ้เชี่ยอ
เฮ้ยผ่านแล้วโว้ยโอ้ยเราไล่เวทกันพิษไว้ก่อนได้นะครับหลังไล่ตัวเรากับพิษมันจะไม่เจตฐานะ10หรือ15วินี่แหละอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับเอาไว้รอบหน้านะครับคำแนะนำนี้ทุกคำแนะนำจะเก็บไปใช้ครับโอ้ยสุดท้ายแม่งโดนอะไรนะพาร์ทมาอัดทีเดียวแม่งเกมเลยรุ่นต่อว่าจะได้อะไรหลังจบเกมสำหรับผมเหรอไม่รู้เอาไคลี่ไม่ตายนี่ว่าขาขาดไม่ใช่เหรอแล้วอายะก็รับยีไปเลี้ยงทูยังไม่ตายนี่อายะยีฟล่ะยีฟอยู่ที่ไหนเธอสบายดีไคลี่ฉันมีอะไรที่อยากบอกนายมากบอกคุณมากเลยผมก็ด้วยแต่เอาไว้ถึงเอาอะไรนะแต่เอาไว้ให้เราไปพักก่อนแล้วกันแต่ฉันเมื่อพบคุณครั้งแรกฉันอย่าบอกนะว่าอาญาชอบไอ้มาริแกนเนี่ยเฮ้ยทุกคนมานี่เร็วมีเด็กกับมีผู้หญิงกับเด็กทั้งสองคนนอนอยู่ใกล้ๆกับหนอนน่ะนอนหลับฝันดียังดีที่บอสเจ็ตไม่มีแม่เมดิมาที่นี่เร็วผมได้ปืนเสากิโลครับขอให้ได้กันเบสหรือชุดอายะสเปเชียลขอบคุณมากหน่วยมิสจีจี thank you guardianThank you for watch until now. วิ่งแบกทั้งเรื่อง Thank you very much, Guardian. คือผมกำลังคิดว่าผมอยากเล่นเชนชูอ่ะแต่ผมจำไม่ได้แล้วอ่ะมันมีเทนชูกับโซออฟซามูไรอ่ะโถถ้าผมรู้ว่าไอ้พวงกุญแจมันได้เป็นสายฟ้านะผมแม่งไม่วิ่งอัพไม่วิ่งอัพ EXP หรอกผมไปตั้งนานแล้วแสดงว่ามันไม่ได้สุ่มใช่ไหมอันนี้มันได้สายฟ้าเลยใช่ไหมผมลองกี่รอบมันก็ได้สายฟ้าหมดเลยอะ3รอบมันก็ได้สายฟ้าหมดเลย
ถ้ามันไม่สุ่มก็จะได้รู้ไว้ว่ามันไม่สุ่มไอ้พวงอันเนี้ยเอาไว้เก็บไว้ตอนท้ายเรื่องเอาไว้ใช้อัพไอ้สายฟ้าอย่างเดียวโอ้แต่เมื่อกี้ผมกดรัวเลยนะผมกดปุ่ม R2 ปุ่มยิงแล้วก็ปุ่ม Select อ่ะตอนที่ใช้บัคปืนเลเซอร์อ่ะฉันชูเพจ2มันเฮ้ยเดี๋ยวผมขอแคปรูปนี้แป๊บดิผมชอบรูปนี้อ่ะผมจะเอาไปทำ PNG ไฟล์โอเคแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปอัพสเกลอ๋อพอเหลือสกิลเดียวก็เลยไม่สุ่มแล้วใช่ไหมโอเคงั้นผมจะได้เข้าใจว่าไม่ต้องไปหา EXP เพิ่มแล้วถ้าเราเหลือสกิลเดียวยังไงมันก็ได้สกิลนั้นไม่ผมนึกว่ามันจะแบบไปอัพสกิลเวลอื่นเพิ่มให้อะไรอย่างเงี้ยที่มันยังไม่เต็มอ่ะเพราะผมยังมีสกิลอะไรวะไอแอนติบอดี้อ่ะที่มันยังเป็นแค่เลเวล1ไงผมก็กลัวว่ามันจะไปอัพอันนั้นให้อ๋อมันให้สกิลสายสีเขียวชอบเล่นหมอหักกระดูกสะใจด็อกเตอร์เมดอ่ะนี่อีกคนหนึ่งแป๊บหนึ่งนะผมเอารูปมันก่อนผมอยากได้รูปออกไปทำ PNG ทำปกเกมมาแหละเดี๋ยวผมจะตัดไฟล์แล้วก็อัพลงอีกทีหนึ่งเพราะว่าทั้งหมดที่เล่นมันยาวมากไงก็จะตัดเอาช่วงที่ให้มันสั้นลงเทนชู What of Heaven มี HD texture ลองไปหาเล่นครับเป็นของ PS2 อย่างถ้าสกิลสีเขียว1 2เวล3มันจะเป็นสกิล 3,100% อีฟโอเคอีฟอีกคนหนึ่งแคปไว้ก่อนอีฟถ้าเดี๋ยวค่อยไปใช้ AI เอาแต่รูปภาพออกมา เธอเป็นน้องสาวของฉันไปแล้วอันนี้ทำไม่ได้เว้ยอันนี้ติดลายเซ็นเว้ยเมดิแกนก็ติดลายเซ็นอีกเชี่ยOne question Aya is clone of if หรือ if is clone of Aya if clone of Aya นินจาหมอเก่งแต่ที่ต้องพกไว้คือกระโหลกแก้วบวกน้ำมนต์ครับโอเคครับขอบคุณมากครับต้องเล่นบ่อยๆอ่ะถึงจะเก่งอ่ะเกมเนี้ยเอาไว้มีโอกาสจะเอามาเล่นสลับกันไปนะครับเพราะมันยังมีอีกเกมที่โคตรยาวเลยนะโอนิมูชะ3ผมเล่นไป9ชั่วโมงมั้งเหมือนแม่เลยว่ะเหมือนแม่กับลูกสาวมากกว่าพี่กับน้องสาวอีกกระโหลกเพิ่มไฟยันธาตุดินน้ำมนต์ใสอยู่เออถามหน่อยครับคุณ W เพไอ้พวกนี้ไปรู้มาจากไหนอ่ะผมลองดูในคำอธิบายมันก็ไม่บอกมันเป็นเครื่องหมายตกใจอย่างเดียวเลยเมดิแกนเอาไหนว่าขาขาดอ่ะอายะสวยว่ะเสียดายนินจาหน้ากากจอกไม่น่าไปลง PSP เลยจบเอาจนจบสักทีอะไรเนี่ย Total BP 1
187,746 EFP 5,842ได้อะไรบ้างวะเนี่ยช่องหนึ่ง recovery หนึ่งไม่เห็นได้ปืนเลยครั้งหน้าอย่าลืมพกลิฟต์มาด้วยนะครับเพราะมันกันใบ้โอเคครับผมจำไม่ได้ไงว่าบอสแต่ละตัวมันมีสกิลอะไรบ้างนานๆมันเล่นทีอ่ะไม่ใช่นานๆเป็นปีด้วยซ้ำถ้าเล่นแบบเหมือน Resident Evil ก็คงจะจำทุกอย่างได้อ่ะถ้า New Game มันมีอะไรให้เล่นบ้างวะอ๋อต้องเปลี่ยนเป็นดิก1